เฮ้ยพี่เคียนหายไปไหนอีกเนี่ยฮ่าชอบหลบอีกแล้วฮะเดี๋ยวไปเทสกล้องกันดีกว่าฮะเนี่ยหายอะคุ้นๆอ๋อพี่เคียนมาทำไมอยู่ในนั้นเจอเหรอโอ้กำลังเทสกล้องอยู่เลยวันนี้กะจะหล่อคนเดียวเลยนะนี่เฮ้ยใครเขาถ่ายรูปกันตอนนี้แล้ววันนี้นะเราต้องออกไปตามหาสกินใหม่ๆกันอีกแล้วได้ข่าวว่าเขามีสัตว์ประหลาดสกินใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในห้องแบ็กรูมสีเหลืองอีกแล้วนะนี่แล้ววันนี้เรามีสกินใหม่แบบนี้ทั้งหมดกี่แบบเหรอวันนี้นะเหรอเขาก็มีการอัปเดตสกินใหม่เนี่ยทั้งหมด5แบบด้วยกันนะโอ้ยซึ่งเราเนี่ยต้องไปตามหาตัวสัตว์ประหลาดตัวใหม่ๆกันต่อเลยเนาะไหนไปดูดีอยู่ตรงไหนกันบ้างนะก่อนอื่นนะจะต้องมาหยิบกุญแจสีเขียวตรงนี้อุ้ยที่เราเคยได้นี่ใช่แบลต้องไปห้องนี้กุญแจสีเขียวแล้วก็จะลูกกุญแจไขมานะแล้วก็จะเข้ามาในห้องเจ้าแบ็กรูมระวังนะวิ่งเกือบไประวังนะระวังนะสาสางสีดำเนี่ยมาแล้วตัวนี้ตุยเลยนะตุยเลยแล้วก็จะได้สกินใหม่มาเนาะซึ่งสกินใหม่อันนี้ก็คือรอล่าเฮ้ยรอล่าพี่เคนน่ารักก็ดูดีอุ้ยน่ารักเชียวสมัยก่อนพี่เคนดูบ่อยมากเลยนะเรื่องนี้อุ้ยนายเห็นกระเป๋าของเราหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นน่ะว่าแต่ว่าเธอเห็นลูกตาของฉันหรือเปล่าอ่ะไอ้ขี้ลืมนะเราเนี่ยโอ้หาไม่เจอเลยวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ดูดิลอล่าโดนสาสางสีดำเข้าสิงอีกแล้วอ่ะเอ้ยแม้แต่ลอล่าก็ยังเปลี่ยนไปถ้าอย่างงั้นเราจะวาร์ปไปที่เกมแมสเน็ตกันต่อเนาะมาแล้วจ้าที่เกมแมสเน็ตเอ้ยตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมีสกินใหม่ด้วยนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าห้องเนี้ยมันมีเจ้าฟินอยู่อ่ะดิรับกันแล้วก่อนแล้วฟินแล้วไปเร็วไปเร็วอย่าตันทางโอ้โอ้ก้นอย่าข้าดาวชาวหัวโอ้ยเกือบโดนฉาบก้นเลยในห้องเนี้ยเราก็จะปลดล็อกสกินใหม่นะวิสกินมันคุ้นๆนะเนี่ยแล้วเราก็จะได้สกินของ Power Pop Girl มาไม่นะโอ้โหหัวกระเด็นออกมา3หัวเลยมาพร้อมกัน3หัวเลยนะโอ้โหแล้วไอ้บัสซัมบัตเตอร์คัพกับบับเบิ้ลเขาถึงมารวมตัวกันอยู่ตัวเดียวกันแล้วเนี่ยถามว่าเขาจะไปกู้โลกโอ้มา สยองอ่ะดูดิดูท่าเดินนี่ท่าทางจะหนักหัวนะดูเลยอ่ะดัก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 แน่ดิให้ตองแต่งเลยเดี๋ยวถ้าเราจะไปกู้โลกกันแล้วระวังระวังทางนี้ทางนี้ลวกแพ้เฮ้ยเดินดีๆนะพี่เคนระวังนะอ้าวโอ้โหมันหนักหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องหมามาลูกเพ่มาเดี๋ยวเขาเสียวคอหักมากเลยอ่ะคอยังกับกิ่งไม้อ่ะนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ระวังเจ้าแมวปากทรัฟฟ้านะโอ้โหหนักหัวหนักมาระวังนี่ก่อนเดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวเขาประตูให้สกินนี้วิ่งเร็วไม่ได้เนี่ยนั่นดิเพราะว่าหนักหัวหัวมันเอียงไปเอียงมาเนี่ยนี่เราเข้าประตูมาห้องนี้จะผ่านห้องข้างหน้าได้ไหมโอ้โหอ้าวไม่น่ารอดนะพี่แล้วก็ต้องเลี้ยวขวาแต่ว่าจะต้องเจอกับมือสีดำๆมาดิเราไกลร่างเป็นร่างเดิมกันเนาะเพื่อความปลอดภัยนะงั้นเนี่ยหัวไปโดนมือนะ อาจจะถึงตายได้เนี่ยเฮ้ยห้องนี้พี่เคนลงบันไดมาก่อนแล้วเราก็จะเก็บมงกุฎได้ค่ะซึ่งมงกุฎอันนี้ก็คือเจ้าบรูนมาจากในแมปของ Rainbow Friend เออระวังระวังอย่าเทเลพอร์ตหนีกันก่อนนะอ้าวอ้อมว่าแต่ว่าทำไมเจ้าบรูนเขาถึงไม่มีมงกุฎแล้วเนี่ยเฮ้ยมงกุฎเขาหายไปเหรอเฮ้ยเพราะว่าโดนกริฟสีดำเข้าครอบงำแน่เลยอ่ะเขาเลยทิ้งมงกุฎไปอ่ะมงกุฎเขาหล่นน่ะเจ้าบรูนโดนกินกินเลยล่ะเนี่ยนี่ยังมาไม่ครบสีนะยังขาดเจ้าสีเขียวนะกับเจ้าสีส้มด้วยเนาะโอ้โหรู้อนาคตเลยเดี๋ยวคงมาครบทุกสีแน่เลยเอาตัวสีน้ำเงินสีบรูไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเดินดีๆนะพี่เคนจะฟอบต้ามาอีกแล้วอ่ะตื่นตาแน่ดูเลยจังหวะยังคันยังคันเปิดประตูกันเปิดประตูกันนะเอาละประตูเลื่อนแล้วเอาละเรามาห้องนี้กันต่ออุ้ยเดินช้านะเนี่ยดูดีถัดจากห้องเมื่อกี้ไปนะเพราะว่าข้างหน้าเป็นหลุมหลุมที่เขาบอกว่าห้ามลงนะแต่เราจะกระโดดลงไปเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าห้ามลงแล้วก็ห้องนี้ห้องนี้พี่เคนมีกำแพงล่องหนตรงนี้เฮ้ยปีศาจสไลเดอร์เหรอเฮ้ยพี่เคนเราเจอปีศาจสไลเดอร์แล้วก็มีโล่ทองอยู่ตรงนี้ก็มาเฮ้ยนี่มันก็ทำไวไลท์นี่นะเราเก็บสกินใหม่แล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ร่างของสไลเดอร์เหรอมันกลับกลายเป็นร่างของโพนี่ซะงั้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันถึงกลายเป็นสกินของโพนี่ไปได้ล่ะนี่มันจะทำไวไลท์นี่นะว่าแต่ว่าปีกกับขามันหายไปไหนเนี่ยทำไมเขาถึงได้มาอยู่กับเจ้าปีศาจสไลเดอร์เนี่ยเอ้ยกลายเป็นทวายไลท์เฉยเลยอ่ะดูสิโอ้โหเป็นพรีเซนเตอร์ยาสีฟันได้เลยนะเฮ้ยแต่ว่าทำไมไม่มีเขาอ่ะเอ้ยดูดิโดนกริฟสีทำเข้าสิงอ่ะเอ้ยเจ้าโพนี่ทวายไลท์ยังเปลี่ยนไปเลยอ่ะเอ้ยหลบพี่เบนเขาหน่อยโอ้ยวางแล้วแพ้มาโอ้โหเดี๋ยวก็ฟันครบเลยแล้วทางนี้กันทางนี้กันอีกแค่ทางนี้ทางนี้แล้วขวาตรงประตูวาร์ปเหรอใช่ทางนี้นี่แหละทางนี้แหละเฮ้ยระวังนะเจ้าหนูอยู่ข้างหน้าไอ้ปัญหาโดนลงไปเลยเฮ้ยนี่มันห้องน้ำแข็งเหรอโอ้โหนั่นๆๆๆ King Ice นี่นะเขาก็คือ King Ice เอ้ยระวังนะเอ้ยห้องแคบเนี่ยต้องไปเก็บถังน้ำมันมาก่อนเนาะเอ้ยมันตามเขามันตามเขาเอาไปทำอะไรถังน้ำมันเนี่ยเอาถังน้ำมันเนี่ยมาละลายกำแพงน้ำแข็งอะดิโอ้โหเดี๋ยวก่อนแต่ว่าใช้เวลาละลายนานเนี่ยมาแล้วเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวจะแย่แล้วจะตุยแล้วนี่เราก็จะเก็บสกินของเจ้าคิงไอได้เอ้ย
ูดิคิงไอ้เหมือนเปียบเลยอ่ะไหนลองแปลงร่างดีแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาโดนเจ้าคริสสาสารสีดำเข้าสิงอะนะดูดิตอนนี้สาสารสีดำเนี่ยไปทั่วห้องแบ็กรูมสีเหลืองแล้วว่ะเอ้ยเหมือนอย่างที่เราเจอเมื่อวานเลยนะพี่เคนว่าเปล่าอ่ะอุ้ยสยองมากเลยอ่ะขนาดคิงไอ้ยังโดนเกินกินแล้วเนี่ยดูตาสิ โอเคครบแล้วแมปนี้ถ้าอย่างนั้นเราไปแมปต่อไปกันดีกว่าเนาะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกแมปนึงค่ะที่เป็นแมปของ Poppy Playtime นะคะแต่ว่าจะเป็นแมปของห้อง Black Room เนาะเดี๋ยวเราจะไปที่โซนของห้อง Black Room สีเหลืองกันต่อนะคะเราจะไปตามหาสกินของ Poppy กันต่อค่ะก็เขาก็มีการอัปเดตของตุ๊กตา Poppy เข้ามาเนาะซึ่งแต่ละสกินเนี่ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปดูซิตัวแรกแต่ว่าจะอยู่ในห้อง Black Room สีเหลืองนะเขาวงกดเลยได้ที่เนี่ยจะไหวมั้ยฮานารับรองว่าหาเจอไปเร็วไปเร็วทางนี้เอ้ยนั่นไม่ใช่ตรงนั้นนะน้ำมันวิปผมของพิพพี่ต่างหากเราทางนั้นต้องเลี้ยวตรงนี้ใช่มาต้องเลี้ยวตรงนี้อีนี่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้ห้องอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงเนาะอาจจะวกไปเวียนมานะแต่เพราะมันมีทางเดียวให้วิ่งนะใช่พี่เคนมีไฟฉายปะว่ามืดตึ๊ดตื่นเลยอะไม่ได้เอามาเหมือนกันนะดิลืมไว้ที่บ้านน่ะเอ้ยต้องคลำทางกันไปก่อนนะกว่าจะเจอเนี่ยข้างหน้านี่อย่างมืดเลยที่สำคัญนะโอ้ยไฟจะติดดาราบินเขาเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าไฟสักทีอะนี่ไงพี่เคนโอ้แผ่นดินไหวเลยเก็บกันเก็บกันไม่เบสบอลเฮ้ยแฮร์รี่ควีนแล้วตุ๊กตาป๊อปปี้ก็กลายเป็นแฮร์รี่ควีนไปแล้วดูนี่ดูวิกผมของเขาดิโอ้ยสวยเชียร์มีไม้เบสบอลด้วยเอ้ยแต่วิกผมน่าเหมือนวิกผมของแฮร์รี่ควีนเลยอ่ะดูดิขาดจ็อกเกอร์นะถ้ามีจ็อกเกอร์มาเป็นคู่ซะหน่อยเอ้ยไม่เป็นไรแฮนนี่ก็ต้องรักแล้วเห็นป่าวดูชุดดิชุดยังเป็นชุดตุ๊กตาแบบชุดราตรีแบบกระโปรงป่องน่ารักน่ารักเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะว่าไปที่ Poppy Entrance นะคะซึ่งข้างตรงเนี้ยมันมีสกินใหม่ให้เราเก็บอีกแล้วล่ะเราเข้าไปดูดิตั้งลงมาข้างล่างเลยนะเรามาข้างล่างเลยนี่ข้างล่างตรงนี้พี่เคนเขาเห็นอะไรแป๊บแป๊บนี่แหละนี่สกินของน้องหมาน้องหมาด็อกกี้ลูกเพ่ลูกเพ่ตัวยาวแล้วลูกพี่ยืนได้แล้วนะอ๋อไม่ใช่น้องหมาเบนนะนี่แบบฮาร์ดด้วยนะเอ้ยดูดิพี่เคนต้องตาเป็นแมวล่ะแขนขายาวแฮพี่เคนเป็นฟ้าฟ้าให้เจ้ามาปะฟ้าฟ้าจะมาสู้กับหมาด็อกกี้ได้ไงอย่าเจอเล็บขบปะแฮแต่หมาก็กลัวแมวอะหรือว่าแมวกลัวหมาหรือว่าพี่เคนนี่เป็นเหลี่ยมมาเลยอะแล้วก็เราจะวาไปที่ Make a Friend นะคะซึ่งห้องนี้ก็จะมีสกินใหม่ให้เราเก็บเช่นเดียวกันมีในห้องสร้างเพื่อนของเราไหนดูสิเพื่อนเราอยู่ไหนนะอยู่นี่มันต้องมีดิเฮ้ยอะไรข้างบนน่ะเห็นมาบนชั้นน่ะเฮ้ยกล่องของเล่นเหรอเอากล่องของใครอ่ะเฮ้ยมันเป็นกล่องของบันโซ่เอากล่องบันโซ่บันนี่นี่เองบันโซ่บันนี่เนี่ยเขากลายเป็นกล่องของเล่นไปแล้วนะโอ้โหนี่ไงของใหม่มือหนึ่งยังไม่แกะนอกกล่องเลยนะโอ้โหรุ่นแบบว่า1ต่อ1หรือเปล่าเนี่ยดูดิพร้อมขายพร้อมขายอุ๊ยอยู่ในกล่องได้หรอเอ้ยมันอยู่ในกล่องของเล่นน่ะเป็นกล่องกระดาษของเล่นน่ะโอ้โหถ้าพี่เคนได้ไซส์นี้เป็นนั้นก่อนที่ว่านะโอ้ยรักตายเลยโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าตัวเราอีกอ่ะดูดิน่าดิถ้าอย่างงั้นต้องวาร์ปไปที่อื่นกันต่อเนาะเราก็จะวาร์ปไปที่เกมสเตชันค่ะซึ่งที่เกมสเตชันเนี่ยมันดูคุ้นๆกับแมปเก่าที่เราเคยเล่นอีกแมปนึงเลยเนาะคล้ายๆกันเลยเนาะคล้ายๆกับอีกแมปนึงที่เราเล่นกับคุณแม่เลยเนาะอันนั้นเขาก็จะเน้นเป็นคุณแม่ลองเล็กนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเขาก็จะเน้นเป็นตุ๊กตาป๊อปปี้เนาะซึ่งอันนี้ค่ะเราก็จะมาเก็บมือของคุณแม่ด้วยค่ะมือคุณแม่เนี่ยโผล่มาที่รางรถไฟนะคะเราก็จะได้สกินคุณแม่มาค่ะแต่ว่าจะเป็นคุณแม่มามี่ลองเล็กแบบคอยาวนะอ๋อโหไม่ลองเล็กอันนี้ลองเล็กนี่มันเหมือนกับอีกแมปนึงเลยอ่ะอีกแมปนึงก็คอยาวเหมือนกันนะแขนขายาวแล้วยังต้องคอยาวด้วยเหรอเนี่ยนี่เหมือนเปรตสเลนเฮดไงเฮ้ยสยองกุ๋ยก็คุณแม่มามี่ของเล็กเนี่ยก็สามารถกลายเป็นเปรตสเลนเฮดได้ด้วยนะเฮ้ยเขาว่ามันก็แบบสยองกุ๋ยบิ๊กแต่พี่เคนดูดิเฮ้ยแต่อีกแบบนึงอ่ะคอมันยาวกว่านี้นะเอาละค่ะตอนนี้เราว่าไปอีกห้องนึงแล้วล่ะเราจะเข้ามาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับร่างเดิมก่อนเนาะแล้วก็ต้องเปิดประตูกันก่อนนะปึ๊บนี่ยิงจิ้วๆๆแล้วก็เข้ามาห้องนี้โอ้ยคนเต็มเลยเข้ามาหาอะไรกันที่นี่หรอเข้ามาหาสกินใหม่อ่ะดิเฮ้ยในห้องนี้แน่ๆเลยเฮ้ยห้องนี้คนเยอะคนเยอะเฮ้ยมีบอสแสมีบอสแสห้องนี้เฮ้ยประตูตรงนี้ล่ะนี่เราสามารถวอปเข้ามาได้ห้องที่มีของเล่นของรถไฟอ่ะเหรอเฮ้ยเราเก็บไม้กางเขนได้เฮ้ยมาทำไมอ่ะตุ๊กตาป๊อปปี้เป็นหุ่นชักใยหรอเป็นหุ่นเชิดกันแล้วหรอหุ่นเชิดไปแล้วอ่ะเอ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม้กางเขนมั้งท่าทางจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับไม้ชักใยอ่ะนะเฮ้ยเหมือนพินอคคิโอเลยคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าจมูกไม่ยาวนะจมูกยังไม่ยาวถ้าโกหกแล้วจมูกยาวเลยนะเอ้ยใครไม่ได้โกหกโอเคค่ะเราจะเทเลพอร์ตไปที่เวลคัมฮอลล์ค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีสกินใหม่อีกแล้วแหละนี่ๆตรงนี้เราเข้าไปในรูปภาพตรงนี้ค่ะเป็นรูปภาพล่องหนตรงนี้นะเป็นกำแพงที่ซ่อนอยู่เราก็จะเก็บสกินของป๊อปปี้ได้นะคะก็จะเป็นสกินออริจินอลของป๊อปปี้เลยเนาะ
เอ้ยดูกระโปรงดูชุดของน้องดิเฮ้ยชุดนี้สิน่ารักเฮ้ยโมเดลสวยขยับแขนได้ด้วยดึ๊ก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 โมเดลน่ารักท่าเดินนี่เป็นท่าตุ๊กตาเลยนะดูดีเหมือนในเกมเลยนะเนี่ยดูดีเฮ้ยเขาชอบอันนี้เพราะว่ามันออริจินอลดีนะต่อไปนะคะเราจะไปที่เกมสเตชันกันต่อค่ะจะไปที่ฮักกี้วักกี้กันต่อนะบริเวณส่วนของฮักกี้วักกี้เนี่ยเราจะต้องเปิดประตูมือสีชมพูเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาในห้องนี้ก่อนเนาะซึ่งห้องตรงนี้รู้สึกว่าอาจจะต้องมีสกินใหม่ซ่อนอยู่ในหน้าเลยอุ้ยเคยมีชั้นเก็บของด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเห็นอะไรบางอย่างพี่เคนเฮ้ยนี่ไงเก็บพับเพ็ดได้พี่เคนตุ๊กตาบ๊อบบี้กลายเป็นพับเพ็ดแล้วอ่ะโอ้ไม่ตุ๊กตาผีสิงไม่ได้ดำปึ๊บเลยเฮ้ยนูนี่เขาใส่หน้ากากของพับเพ็ดด้วยนะสยองอ่ะเขาจะเอามาจากกล่องไหมเนี่ยเอ้ยนี่ลูกตาดิลูกตาแดงแป๊บเลยอ่ะจะหลั่นๆๆหลั่นไปไหนนะอันนี้เขาแต่งหน้าให้เหมือนแพทเพ็ดไงก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ออกตามหาสกินใหม่ๆไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบสกินในที่ต้องรับๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกม Roblox กับไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบาย